หนุ่มน้อยเดอะทอยกันหลังจากห่างหายไป2ปีตอนนี้กลับมาทำงานเพลงล่าสุดแล้วค่ะเดอะทอยนะคะคัมแบ็กทำงานเพลงใหม่ในรอบ2ปีหลังจากหายหน้าไปจากวงการชั่วคราวตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 รอบแรกและก็ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียมานาน5เดือนครั้งนี้กลับมาพร้อมเพลงใหม่ไวลดาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดื่มไวน์สัปดาห์ละครั้งค่ะโดยเล่าผ่านมุมมองที่เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นและยอมรับว่าตกใจเหมือนกันที่แฟนๆก็ยังให้การตอบรับที่ดีนะคะแม้ว่าจะหายไปนานแล้วก็คิดว่าแฟนคลับน่าจะลืมกันไปแล้วตั้งใจกลับมาลุยงานอย่างเต็มที่และปล่อยเพลงเป็นอัลบั้มเบื้องต้นก็เลือกเพลงเอาไว้แล้ว6เพลงช่วงที่หายไปก็ถือเป็นช่วงที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อยู่บ้านเล่นเกมแล้วก็แต่งเพลงไปเกือบ100เพลงนะคะอยู่แต่ในห้องจนลืมรดน้ำต้นไม้มารู้ตัวอีกทีเนี่ยต้นหญ้าที่เขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ตายแล้วค่ะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะกลับมาอัปเดตโซเชียลมีเดียและงานเพลงอย่างต่อเนื่องค่ะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่เลยครับที่เป็นเพลงแรกของอัลบั้มมันเล่าในมุมของวายว่าแบบถูกบ่มมาเป็นพันร้อยปีหรืออะไรเงี้ยเพื่อถูกดื่มสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยเศร้าปกติเราเล่าในมุมผู้ชายนี่เราลองเล่าในมุมผู้หญิงบ้างคิดถึงครับคิดถึงทุกอย่างคิดถึงทั้งหมดใช่เล่นเกม2 ปี2 ปีเล่นเกมแล้วก็ทำงานด้วยอยู่คนเดียวใช่ไม่ได้คุยกับใครเลยจริงหรอไม่คุยใครเลยไปถึง2 ปีเนี่ยนะใช่บ้านมี3 ชั้นก็ขึ้นไปชั้น3แล้วอยู่คนเดียวใช่แล้วคือย่าผมตายใบหญ้านะต้นหญ้าเศร้าๆเพียงเดียวเลยมันไม่เบื่อหรอไม่ออกไปไหนผมเจอแฮปปี้ผมแฮปปี้มากสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดไวลดานะคะคุณผู้ชมตอนนี้มียอดเข้าชมแล้วกว่า2 ล้านวิวคุณผู้ชมสามารถรับฟังกันได้แล้วไปดูกันได้ทาง YouTube ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ